สวัสดีครับพบกับช่วงนี้ฟังกับสิบิคุมาอีกแล้วนะครับ EP 4วันนี้ขอเสนอเพลงซุกินินาเตะโกเมนาไซจริงๆเพลงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เพลงเก่าหรือว่าเพลงใหม่ขนาดนั้นนะครับเพลงนี้เนี่ยปล่อยออกมา2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยร้องโดยยูนิตชาวของวงยูชิมโตซากุติซิสนะครับปล่อยเมื่อปี2019วันคริสต์มาสส่วนเวอร์ชันที่2นะครับร้องโดยยูนิตลาพิชอาร์ชของ NMB48 นะครับปล่อยเมื่อปี2020นะครับผมหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเวอร์ชันแรกปล่อยโดยตระกูล46เวอร์ชันที่2ปล่อยโดยตระกูล48เอ๊ะทำไมถึงแบบปล่อยเพลงข้ามตระกูลได้นะครับไม่แปลกครับเพราะว่าโยชิโมโตะซากาวะ6กับ NMB48 เนี่ยอยู่สังกัดเดียวกันก็คือสังกัดโยชิโมโตะนั่นเองชื่อเพลงนะครับซุกินินาเตะโกเมนาไซแปลว่าขอโทษที่ไปชอบเธอนะครับก่อนอื่นนะครับขอพูดถึงยูนิตชาวของโยชิโมโตะซากาวะ6ก่อนนะครับยูนิตชาวเนี่ยนะครับประกอบด้วย3ท่านด้วยกันนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นดาราตลกทั้งหมดเลยนะครับได้แก่คู่หูดูโอคันบาเดรุยะนะครับมีมาฮิโดะซังโยชิโกะซังนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือยูริยันเลโทริบะนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะท่านนี้น่าคุ้นๆใช่ครับท่านนี้ก็คือคนที่พาโรดี้เป็นอาริอานากันเดในเพลง Rain on Me เวอร์ชันพาโรดี้ที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นเองนะครับมาถึงอีกยูนิตหนึ่งนะครับยูนิตลาพิชอาร์ชนะครับของ NMB48 นะครับก็ประกอบไปด้วยโจนิชิเรจังอุเมยามาคุโคนาจังแล้วก็ยามาโมโตะอายากะซังนะครับซึ่งตอนนี้ได้จบการศึกษาแล้วก็มุ่งสายไปทางพยาบาลต่อแล้วนะครับงั้นเรามาเริ่มแปลเพลงกันเลยนะครับส่วนภาพประกอบเนี่ยจะขอยกภาพจาก MV ของยูนิตชาวก่อนนะครับแล้วต่อด้วยยูนิตลาพิชอาร์ชนะครับในท่อนแรกเนี่ยเขาร้องว่ายูกูเรโนโชเทงไกอานาตโนเซโวโอิคาเคฮาชิตะแปลว่าที่ย่านการค้าตอนอาทิตย์ตกฉันวิ่งไล่ตามแผ่นหลังของเธอนะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจก็คือคำว่ายูกูเดะยูกูเดะเนี่ยแปลว่ายามอาทิตย์ตกนะครับส่วนโชเทงไกเนี่ยโชเทงไกตัวนี้เนี่ยจริงๆแปลว่าย่านการค้าช้อปปิ้งสตรีทประมาณนั้นนะครับท่อนต่อมานะครับฮิโตโกมิโนโซโนนากาเดะคาตาโอโมอิโอเคชิคุสเคตากาตะแปลว่าในท่ามกลางผู้คนฉันนั้นอยากได้บทสรุปของการรักข้างเดียวคำที่น่าสนใจก็คือคำว่าฮิโตโกมินะครับฮิโตโกมิเนี่ยแปลว่าฝูงชนฝูงคนผู้คนนะครับส่วนคำว่าเคชิคุโอสเคเดะเนี่ยถ้าแปลตามพจนานุกรมก็จะแปลว่ายุติข้อพิพาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาดูตามบริบทแล้วจะแปลว่ายุติข้อพิพาทของการรักครั้งเดียวมันก็จะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้วยตัวคำว่าเคชคูด้วยตัวเองแล้วเนี่ยจะแปลว่าข้อยุติหรือผลสรุปหรือผลชี้ขาดนะครับก็เลยแปลความว่าบทสรุปของการรักครั้งเดียวน่าจะเหมาะกว่านะครับท่อนต่อมานะครับนามะโวยอนเดฟูริมุยตาโตคิท่อนนี้นะครับแปลว่าช่วงเวลาที่เรียกเธอแล้วหันมาดอนนาโคโตบะโอคุจินิชิตะกะโอโบเอเตไนแปลว่าฉันจำไม่ได้เลยว่าพูดแบบไหนไปบ้างนะครับในท่อนนี้มีจุดที่น่าสนใจอยู่นะครับก็คือคุจินิสึรุคุจินิสึรุเนี่ยแปลว่ากินดื่มหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือพูดนั่นเองนะครับเข้าสู่ท่อนฮุกนะครับซึกินาเตะโกเมนาไซขอโทษที่ไปชอบเธอเมวะคุนาดะมูชิชิเตะอิแปลว่าถ้าเป็นการรบกวนเธอจะไม่สนใจฉันก็ได้นะคำว่าเมวะคุแปลว่ารบกวนครับส่วนคำว่ามูชิแปลว่าไม่สนใจหรือมองข้ามนะครับท่อนต่อมานะครับวาตาชิโนโคเอกะคิโคเอนากัตตันดาโตะอากิดาเมรุถ้าเธอไม่ได้ยินเสียงของฉันแล้วก็ฉันขอยอมแพ้ละกันคิดว่าเศร้าแล้วใช่ไหมครับยังครับยังครับท่อนต่อไปมาเลยครับโดยาเตคายตานุกะโดเทงสเตโอโบเอเตนาคาตะแปลว่าฉันจำไม่ได้เลยว่ากลับมายังไงเนี่ยคำว่าโดเทงนะครับแปลว่า
อารมณ์เสียประหลาดใจหรือความหมายนึงแปลว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าเคลื่อนย้ายก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยให้ความหมายว่าเคลื่อนย้ายเพราะสัมพันธ์กับคำว่าใครตะหรือใครดูนั่นเองนะครับ切なくて苦しくて募る思いが爆発しそうだったแปลว่าความรู้สึกที่ทั้งเศร้าทั้งเจ็บปวดที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแทบจะระเบิดออกมาเลยนะครับคำว่าซูโนดุแปลว่าความรู้สึกไม่ดีเนี่ยรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนความว่าบาคุฮัตสึแปลว่าระเบิดนะครับทุซึเซนซึฮิรุโคคุฮากุนาโนนิแปลว่าทั้งที่สารภาพรักอย่างกระทันหันคำว่าโทซูเซนนะครับแปลว่าทันทีกับทันหันนั่นเองโดชิเตะอันนายาซาชิเมโอชิเตะโฮโฮเอ็นดาโนทำไมเธอถึงยิ้มด้วยสายตาอ่อนโยนแบบนั้นล่ะสกินีนาเดเตะโซโยกัตตะดีแล้วที่ได้ชอบเธอเอ๊ะทำไมเนื้อเพลงว่าอย่างนั้นล่ะท่อนต่อไปครับดัตเตคุนนะโดกิโดกิชิตะอย่างนั้นก็เลยได้หัวใจเต้นแบบนี้ก็คือตอนที่ได้สารภาพรักนั่นเองนะครับอุมาเดเตอิจิบังชิอาวาเซนะฮิดัตตะวะอาริกาโตเป็นวันที่มีความสุขที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยขอบคุณนะเศร้าจังสกิเดสสกิเดสสกิเดสโกเมนาไซฉันชอบเธอฉันชอบเธอฉันชอบเธอขอโทษนะมาถึงท่อนฮุกสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆท่อนฮุกสุดท้ายเนี่ยจะเหมือนกับท่อนฮุกแรกอะเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอ่านให้อีกรอบนึงสกินีนาเตะโกเมนาไซขอโทษที่ไปชอบเธอไม่วะคุนาดะมุชิชิเตะถ้าเป็นการรบกวนเธอแล้วก็เธอจะไม่สนใจฉันก็ได้นะวาตาชิโนโคเอกะคิโคเอนากัตตันดะโตอากิดาเมรุถ้าเธอไม่ได้ยินเสียงของฉันแล้วก็ฉันขอยอมแพ้แล้วกันเป็นยังไงบ้างครับกับเพลง Skinny Natte Gomenasai นะครับจริงๆเพลงนี้เนี่ยถ้าฟังตามทำนองอย่างเดียวแล้วเนี่ยอาจจะนึกว่าเป็นเพลงที่แบบน่ารักสดใสกุ้งกิ้งเนาะแต่พอฟังความหมายแล้วโอ้โหเศร้ามากเหลือเกินจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของเพลงป๊อปญี่ปุ่นเลยเนาะเพลงป๊อปญี่ปุ่นบางทีแบบฟังแล้วดูสดใสดูแบบหวานแต่จริงๆก็คือหวานแบบน้ำตาตกในมากหวานแบบร้องไห้น้ำตาไหลเป็นสายเลือดเลยประมาณนั้นเลยซึ่งเท่าที่ฟังมามีคนญี่ปุ่นนี่แหละที่แต่งเพลงน่ารักให้ดูเศร้าได้เนียนที่สุดเนี่ยก็คือคนญี่ปุ่นนี่แหละแล้วก็หลังจากที่ดูคำแปลแล้วนะครับลองไปดู MV ของยูนิตชาวแล้วก็MV ของยูนิต Lapis Art ด้วยนะครับซึ่งบอกตรงๆเลยว่าทั้ง2 MV เนี่ยน่ารักมากแต่แนะนำ MV ของยูนิตชาวคือตัว MV เนี่ยน่ารักมากแล้วก็ถ่ายทอดให้ยูนิตชาวเนี่ยที่ทุกคนเมมเบอร์ในยูนิตนี้เนี่ยเป็นดาราตลกได้น่ารักมากๆจริงๆนะครับลองไปดูนะครับแล้วก็ขอฝากวง Yoshimoto Saka 46และ MMB 48ด้วยนะครับ2วงนี้เนี่ยเพลงดีมีคุณภาพเยอะเลยลองไปหาฟังดูนะครับสำหรับช่วงนี้ฟัง EP 4นะครับก็ขอจบไว้ตรงนี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์แล้วถ้าทุกคนมีคอมเมนต์อะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับหรือว่าไปลองฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับส่วนช่วงนี้ฟัง EP หน้าจะเป็นเพลงอะไรนั้นขอคิดดูก่อน ถ้าได้ฟังเพลงไหนบ่อยๆช่วงนั้นก็จะมาแปลให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ